ดรสลันโปสยะจินดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้กล่าวว่าตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียในช่วงเย็นวันที่6สิงหาคม2513เวลาประมาณ17นาฬิกาโดยมีประชาชนจำนวนหนึ่งได้ยินเสียงดังสนั่นบริเวณพื้นที่เขตสายไหมแจ้งวัฒนะพระรามสองในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงบริเวณอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและหลายพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนโดยมีผู้บันทึกภาพ กลุ่มควันพาดผ่านบนท้องฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ได้และไม่มีรายงานผลกระทบใดๆต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยจากหลักฐานที่รวบรวมได้เบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากดาวตกขนาดใหญ่พุ่งผ่านท้องฟ้าด้วยความเร็วสูงซึ่งเร็วกว่าเสียงทําให้เกิดเสียงดังสนานสามารถได้ยินได้หลายพื้นที่และเกิดแรงสั่นสะเทือนที่สามารถรับรู้ได้ โดยบางแห่งได้รับแรงกระแทกจนหน้าต่างสั่นไหวอย่างไรก็ตามหากมีข้อมูลภาพหรือคลิปเหตุการณ์ก็จะมีข้อมูลที่มากเพียงพอที่จะหาข้อสันนิษฐานที่ชัดเจนมากกว่านี้โดยกรณีดังกล่าวเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเช่นเมื่อวันที่7กันยายน2558ได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีนนทบ,บุรีและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสำหรับการระเบิดเหนือท้องฟ้านในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นทั่วโลกมาแล้วหลายครั้งแต่มีเพียงเหตุการณ์เดียวเมื่อปี25 0 0 156ที่เมืองเชลยาบินประเทศรัสเซียที่มีรายงานผลกระทบดุนแรงจากอุกบาทยักษ์พุ่งเข้าสู่โลกและระเบิดเหนือฟ้าสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีโครงการเฝ้าระวังวัตถุจากนอกโลกดําเนินการโดยสดรร่วมกับกองทัพอากาศและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งจะใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.7เมตรเฝ้าสังเกตวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า100เมตรที่อาจทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้างโดยปกติแล้วนักดาราศาสตร์จะตรวจสอบล่วงหน้าและสามารถติดตามวัตถุที่มีขนาดใหญ่ได้เกือบทั้งหมดส่วนวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่า100เมตรนั้นตรวจสอบได้ยากมากและหากวัตถุขนาดเล็ก พุ่งชนโลกก็จะเกิดความเสียสีในชั้นบรรยากาศอาทิอาจเกิดการระเบิดเผาไห,หม้หมดไปบนท้องฟ้าหรืออาจเหลือเพียงเศษอุกกาบาตขนาดเล็กตกลงมาซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน